วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพกับเมนูเครปวุ้นแอปเปิลแก้วมังกรสุดเก๋แสนอร่อยเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตราหนังเงือกก็เนรมิตเมนูเครปวุ้นแอปเปิลแก้วมังกรได้แล้วค่ะตักผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางเสร็จแล้วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้ซึ่งการใส่น้ำตาลทรายเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นของเรามีความเงาใสค่ะจากนั้นเทวุ้นลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวและแก้วมังกรลงในวุ้นเครปพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครปวุ้นแอปเปิ้ลมังกรสีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้และเวิร์กช็อปวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพครั้งต่อไปเราจะจัดขึ้นในวันพุธที่31กรกฎาคมนี้กับ4เมนูวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีรีบสมัครด่วนกันนะคะผงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ